น้อยหน่าผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพประโยชน์มากล้นมีรสชาติที่หวานอร่อยอีกทั้งยังมีสรรพคุณรักษาโรคได้อีกด้วยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูประโยชน์ของน้อยหน้ากันค่ะว่ามีอะไรบ้างบำรุงเลือดรักษาอาการของโรคโลหิตจ,จางแถมยังมีธาตุทองแดงที่มีส่วนสำคัญในการสร้างฮีโมโกบินเป็นยาระบายอ่อนแก้อาการท้องผูกและช่วยย่อยอาหารได้ดีขึ้นเนื่องจากน้อยหน่ามีใย,ยอาหารสูง ต้านอนุมูลอิสระในร่างกายโดยเฉพาะสารประกอบอย่างโพลีฟีนอที่มีชื่อว่าแทนนินและคาเทชินซึ่งจะช่วยป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งสามารถบรรเทาอาการอักเสบของโรคต่างๆเช่นโรคไขข้ออักเสบโรคหัวใจหลอดเลือดลดน้ำหนักน้อยหน้าเป็นผลไม้ที่มีไขมันต่ำจึงเหมาะกับผู้ที่กำลังลดน้ำหนักหรือลดความอ้วนป้องกันโรคหวัด น้อยหน่ามีวิตามินซีสูงจึงช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นหวัดได้ง่ายขึ้นค่ะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ผลของน้อยหน่าเท่านั้นนะคะแต่ว่าส่วนอื่นๆของน้อยหน่าก็ยังมีประโยชน์อีกมากทีเดียว ใบน้อยหนาใช้กําจัดเหาช่วยทําให้ไข่เหาฟอโดยการใช้ใบน้อยหนาสดประมาณ8-10ถึงใบนําไปตำผสมกับเหล้าขาวแล้วทาให้ทั่วศีรษะทิ้งไว้ประมาณ10บนาทีจากนั้นจึงล้างออกให้สะอาดทําเป็นประจำจะช่วยฆ่าเหาและไข่เหาก็จะค่อยๆฟอไปค่ะส่วนเมล็ดน้อยหนามีสรรพคุณช่วยรักษากลากเกลือนด้วยการใช้เมล็ดหรือใบน้อยหนาสดนํามาคั้นเอาน้ําแล้วนํามาทาบริเวณที่เป็น ถึงแม้ว่าน้อยหนาจะมีข้อดีหลากหลายแต่ก็มีข้อควรระวังด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรบริโภคอย่างพอประมาณค่ะเนื่องจากน้อยหนาถือเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเพราะฉะนั้นถ้าหากกินมากเกินไปก็อาจทําให้อาการโรคเบาหวานกําเริบขึ้นและอาจจะเกิดอันตรายได้น่าจากนี้น้อยหนายังมีสารแอนโนนาซิน โดยเฉพาะในเปลือกและเมล็ดซึ่งอาจจะส่งผลเสียบางอย่างต่อสมองและระบบประสาทได้ดังนั้นจึงควรปอกเปลือกแล้วนำเมล็ดออกก่อนก่อนที่จะกินและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับการกินน้อยหน่าควรต้องปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากน้อยหน่าอย่างเต็มที่และปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะ คราวนี้มาดูผลไม้อีกชนิดหนึ่งอย่างลองกองผลไม้เมืองร้อนที่อาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีสรรพคุณทางยาเนื่องจากภายในเปลือกลองกองประกอบไปด้วยสารบางชนิดที่เชื่อกันว่าช่วยบรรเทาอาการท้องเสียส่วนเมล็ดลองกองบดอาจช่วยลดไข้รวมทั้งสรรพคุณการรักษาโรคร้ายแรงอย่างมาลาเรียมะเร็งหรือคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระอันเป็นที่กล่าวถึงจากสูตรยาพื้นบ้าน เปลือกและใบของลองกองจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อกันว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลากหลายด้านแต่พืชชนิดนี้มีการปลูกและค้าขายแพร่หลายในทวีปเอเชียตวนออกเฉียงใต้ไม่ค่อยจะเป็นที่รู้จักในทวีปอื่นค่ะเนื่องจากเน่าเสียง่ายการส่งออกก็มีต้นทุนสูงดังนั้นจึงมีข้อมูลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลไม้ชนิดนี้ค่อนข้างจำกัดประโยชน์ทางสุขภาพของลองกองที่มีการพิสูจน์ให้เห็นบ้างมีดังนี้ อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระถือเป็นภัยร้ายที่อาจสร้างความเสียหายต่อเซลล์ต่างๆในร่างกายเพราะก่อให้เกิดโรคร้ายแรงตามมาเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจมะเร็งบางชนิดรวมทั้งเร่งให้เกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากความเสื่อมสภาพของเซลล์อย่างต้อกระจกหรือจอประสาทตาเสือ่อมผลการวิจัยชิ้นหนึ่งชี้ว่าสารสกัดจากเปลือกลองกองมีสารต้านอนุมูลอิสระประเภทฟีนอลิก ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยป้องกันเซลล์ DNA จากการถูกทำลายหรือเกิดความเสียหายเช่นเดียวกันกับงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งค่ะที่มีการทดสอบคุณสมบัติในด้านเดียวกันนี้แต่ใช้สารสกัดหยาบจากใบลองกองหยดลงบนเซลล์ผิวหนังของคนในหลอดทดลองผลลัพธ์ปรากฏว่าค่าอนุมูลอิสระในเซลล์ผิวหนังลดลงทำให้คาดแกนว่าสารดังกล่าวมีริ์ต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกัน าสารสกัดจากลองกองจึงอาจจะนํามาใช้ประโยชน์ในด้านการบารุงและยับยั้งความเสื่อมสภาพของผิวได้แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทําในห้องทดลองค่ะดังนั้นจึงไม่อาจจะยืนยันผลลัพธ์เมื่อนํามาใช้กับผิวหนังของคนโดยตรงได้ซึ่งยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกมากด้วยลองกองเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่กล่าวกันว่ามีประโยชน์ในการยับยั้งโรคร้ายอย่างมะเรง็ง งานวิจัยชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นนะคะว่าสารสกัดจากผลดิบของลองกองมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเซลล์มะเร็งได้แต่ว่าหลักฐานที่ว่านี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันถึงประสิทธิภาพในฐานะยาป้านมะเร็งของสารสกัดลองกองเนื่องจากเป็นการทดลองกับเซลล์มะเร็งภายนอกร่างกายมนุษย์ไม่ได้ทดลองกับคนโดยตรงดังนั้นจึงไม่ควรสรรหาสารสกัดลองกองมารับประทานโดยไม่ปรึกษาแพทย์ และนอกจากนี้ค่ะไม่ควรจะรับประทานลองกองดิบโดยเด็ดขาดเพราะจะเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายได้รักษาโรคปาลาเรียโรคติดเชื้อปรสิตท,ที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะและคร่าชีวิตคนไทยในอัตราที่สูงอย่างมาลเรียนั้นถูกจับตาและให้การตระหนักจากสาธารณสุขโดยมีความพยายามศึกษาค้นคว้ายาเพื่อต้านโรคนี้ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าสารสกัดจากลองกองจะเป็นหนึ่งในตัวยาที่ใช้ต่อต้านโรคนี้ได้หรือไม่เนื่องจากมีงานวิจัยบางชนิดที่ทดลองในห้องปฏิบัติการแล้วพบว่าสารสกัดจากมเมล็ดลองกองรวมถึงใบและเปลือกของต้นลองกองมีฤทธิ์ต่อต้านและลดจํานวนปรสิตที่เป็นสาเหตุของโรคนอกจากนี้ก็ยังพบว่าสารสกัดจากผิวของลองกองจะไปขัดขวางวงจรชีวิตของปรสิตดังกล่าวแล้วส่งผลทําให้เชื้อลดจํานวนลงค่ะ ถึงแม้ว่าลองกองจะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะนําไปศึกษาต่อยอดในด้านการผลิตเป็นยาต้านเชื้อมาลาเรียแต่งานวิจัยชิ้นนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันถึงประสิทธิภาพของลองกองเนื่องจากเป็นการทดสอบในห้องทดลองและใช้เชื้อปรสิตเพียงชนิดเดียวยังมีเชื้อปรสิตอีกหลายชนิดที่เดียวที่ก่อให้เกิดโรคมาลาเรียได้ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกมากรวมถึงการทดสอบกับคนโดยตรงเพื่อยืนยันสรรพคุณข,ข้อนี้ของลองกองได้อย่างมั่นใจก่อนที่จะนำ มาใช้ได้จริงค่ะเช่นเดียวกันกับผลไม้ชนิดอื่นๆที่อาจจะมีการฉีดยาไล่แมลงและเสี่ยงมีสารพิษตกค้างอยู่ตามเปลือกรวมถึงเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนส่งเช่นแบคทีรียอีโคไลซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียปวดท้องหรืออาหารเป็นพิษ ก่อนรับประทานลองกองจึงควรใช้น้ำสะอาดล้างแล้วถูเบาๆเพื่อชำระสิ่งสกรปรกและสารเคมีทุกครั้งและไม่ลืมล้างมือก่อนรับประทานด้วยเนื่องจากเชื้อโรคจากมืออาจจะปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เสี่ยงติดเชื้อและได้รับอันตรายจนส่งผลกระทบต่อลูกน้อยจากการรับประทานอาหารไม่สะอาดหรืออาหารที่ปรุงไม่สุกดีมากกว่าคนทั่วไปค่ะ ส่วนผู้ที่คาดหวังประโยชน์ด้านสุขภาพและต้องการรับประทานผลิตภัณฑ์หรือสารสกัดจากลองกองควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งนะคะเนื่องจากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เท่าที่ปรากฏในปัจจุบันล้วนแล้วแต่ทดลองในห้องปฏิบัติการทําให้อาจไม่ได้รับการรับรองได้อย่างชัดเจนว่าควรจะรับประทานสารสกัดลองกองในปริมาณเท่าไหร่ระยะเวลานาน,านแค่ไหน จึงจะปลอดภัยและเห็นผลดีที่สุดรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o แอ p พลิเคชัน n t i t t o k Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ